พิษโควิดกันหน่อยนะคะพิษนี้ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเหนื่อยเหลือเกินโดยเฉพาะนี่คุณผู้ชมเรื่องของการเดินทางเครื่องบินผู้ที่ขายเครื่องบินอย่าง Airbus ก็บอกโอ้ฉันกระอักเงินสดของฉันหายไปเยอะมากดูปีที่แล้วค่ะเขาขาดทุนไป 1,100 ล้านยูโรนะคะการเดินทางลดลงค่อนข้างที่จะเยอะยอดขายเมื่อปีที่แล้วนี่คือยอดขายนะคะ 4.99 หมื่นล้านยูโรลดลงจากปีก่อนหน้าที่เคยขายได้ถึง 70,000 ล้านยูโรแต่รวมๆแล้วปีที่แล้วนี่เขาขาดทุนนะคะ 1,100 ล้านยูโรนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลถึงยอดจัดส่งเครื่องบินของ Airbus ในปี63อยู่ที่566ลำลดจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่863ลำนะคะก็คาดว่าปีนี้น่าจะจัดส่งเครื่องบินได้พอๆกับปีที่ผ่านมาก็คือ500กว่าลำขณะที่คำสั่งซื้อเครื่องบินพาณิชย์ค่ะในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่268ลำลดลงจากคำสั่งซื้อในปีก่อนก็คือปี62ที่768ลำเงินสดค่ะเงินสดสุทธิของ Airbus ในปี63เนี่ยอยู่ที่ 4.3 พันล้านยูโรลดลงถึง 66%เมื่อเทียบกับปี62ตอนปี62เนี่ยเขามีเงินสดอยู่ที่ 1.25 หมื่นล้านยูโรพอปี63ปุ๊บเหลือ 4.3 พันล้านยูโรนอกจากนี้ค่ะปีที่แล้ว Airbus มีพนักงานทั้งหมดนะคะ 131,349 คนลดลง 3% จากปีก่อนหน้า CEO ของ Airbus ค่ะคุณกิโยมฟูรีนนะคะก็บอกว่าวิกฤตยังไม่พ้นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปทั้งปีนะคะวิกฤตก็ Airbus บอกว่าอุตสาหกรรมการบินจะไม่ฟื้นสู่ระดับก่อนวิกฤตจนกว่าจะถึงปี 2566-2568 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ